สวัสดีครับผู้ซาวแมนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะวัดปรับจูนให้ดูนะครับกับระบบขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เอ็มน้อยวัดปรับจูนให้ดูว่าเราจะได้ความดังของระบบที่เป็นจริงWe Sound Designer เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะวัดด้วย M Noise นะครับ Generate ด้วย M Noise วัดแต่วัดข้างเดียวก่อนนะครับเพื่อที่จะเรียก EQ ใกล้กลางไกลก่อนนะครับเพื่อทำพวกGain Shading นะครับทำ Gain Shading ก่อนนะครับเพราะว่ามันมี Preset ที่ทำ Pre-Alignment ของโรงงานมาแล้วนะครับเบื้องต้นโอเคนี่ระยะใกล้สกระเสียงมิดไฮนะครับเป็นดอก6นิ้วกับเลเวอร์เสียงแหลมนะโอเคเลย EQ 2เราวัดใกล้กลางไกลเนี่ยเพื่อควรที่ว่าดูว่ามันควรที่จะทำเรื่องของเกนเชดดิ้งไหมถ้ามันโอเคมันใกล้กันต่างกันไม่เกิน3เดซิเบลเนี่ยหรือไม่เกิน6เดซิเบลเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับไม่แทบไม่ทำเกนเชดดิ้งก็ได้นะครับคิวค่อนข้างดีอ่ะนี่ไลเอเลนะไลเอเลอย่างเดียวนะโอ้พันดูพันกระเดื่องเลยนี่ไลเอเลอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ซับแขวนนะไลเอเลอย่างเดียวนะครับเนี่ยสุดยอดมากกราฟอุดมคติชัดเราเช็คความถี่นะครับว่าใกล้กลางไกลข้างเดียวก่อนนะครับว่าควรที่จะทำเกนเชดดิ้งไหมผมวิเคราะห์แล้วต่างกันไม่เกิน6 dB ก็ทำเกนเชดดิ้งแค่ไปล่างสุดก็ได้นะครับเดี๋ยวไปรีวอลุ่มที่แยมลงนะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายไมค์มาตรงกลางนะครับเพื่อที่จะทำทามอะไรเมนนะครับทำทามอะไรเมนซ้ายขวาเลยนะครับระหว่างเมนโทนซับแล้วก็กาวซับนะครับเดี๋ยวก็จะวัด high frequency mid high frequency ก่อนนะครับแล้วก็วัด mid low ทำ alignment แล้วก็วัดโคนแล้วก็วัด main เป็น mid low กับ mid high เนี่ยเป็น main แล้วก็วัดโคนซับซับแขวนแล้วก็ทำ alignment แล้วก็รวบโคนซับกับ mid low เข้าด้วยกันแล้วก็ทำ alignment กาวซับเห็นนะครับจัดตำแหน่งลำโพงนะตอนนี้จะทำอะไรไหมนะครับเนี่ยวัดเสียงมิดไฮได้โอ้นี่ IIR ธรรมดานะครับไม่ใช่ FIR ในระบบค่อนข้างที่จะลีเนียมากเอาไป Add Vector Sum Short เป็น Average เป็น Apply Apply โอเคนี่ลองทำอะไรเม้นท์พี่ชายกับพี่โลนโอเคครับค่อนข้างที่จะดีนี่ทำอีเดียเสร็จสับก็ประมาณนี้แหละทีนี้ค่อยเทียบกับหูมนุษย์นะครับปล่อยโคนซับก่อนครับต้องทำโคนซับตอนนี้เรายังใช้ตัวนี้นะครับวัดตลอดเลยนะครับตัว M น้อยนี่โคนซับก็ดีเลย์ดูดีเลย์ก่อนลองดีเลย์เมน PA นะครับ
เดี๋ยวปล่อยเมนกับโฟนซับนะครับว่าสิ่งที่คำนวณประมาณ5มิลลิเซนเนี่ยมันจะโอเคไหมครับโอ้ดูเทลนี่สวยมากเลยดูเทลนี่สวยมากนี่นะครับเป็นรวมโฟนซับแล้วนะครับก็ประมาณนี้ไม่เหลือเปล่าครับนี่นะครับรวมกล่าวซับไปเป็น 3.7 มิลลิเซกกล่าวซับ 3.7 ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือก่อนเปิดเพลงเช็คเนี่ยผมจะทำอะไรเมนระหว่าง DA ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฟอนต์ฟิลอินฟิลต่างๆให้มันอินเฟดกันนะครับด้วยเปิดปัสน้อยฟังด้วยหูอะไรก็ได้ใช้เลเซอร์อะไรก็ได้ตามที่ผมเคยบอกนะครับตอนนี้เราก็จะเช็คระบบไล่ทุกใบเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับ1ก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็2หลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิ่งไปเลย3ก็คือสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็พิศักดิ์เดชากวิจานะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอุ้ยซาวแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ